กล่องสุ่มหลักร้อยหลักพันอาจได้บ้านรถยนต์หรือสมาร์ทโฟนหนึ่งในกลยุทธ์การขายที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นำมาใช้โดยเฉพาะเมื่อคนดังนำมาขายเองอย่างเช่นพิมพ์รีพายที่ขายกล่องสุ่มแจกทั้งรถยนต์ทองคำมูลค่ารวมแล้วมหาศาลอีกด้านหนึ่งกลยุทธ์การขายกล่องสุ่มได้กลายมาเป็นช่องทางของเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้สร้างเพจปลอมหลอกขายกล่องสุ่มทั้งหน้าตาของเพจภาพและเนื้อหาก๊อปปี้มาจากเพจจริงจนบางครั้งลูกค้ายากที่จะแยกออกว่าเพจไหนจริงหรือปลอมแค่เพียงคุณค้นหาคำว่ากล่องสุ่มพิมพ์รีพายก็มีนับ10สำหรับกลโกงมิจฉาชีพที่อย่าหลอกกูรูรวบรวมมาในวันนี้มีข้อสังเกตคือ 1. มีการสร้างเพจโดยใช้ภาพข้อความจากเพจจริง 2. หลอกว่ามีคนติดตามเป็นล้านถ้าหากสังเกตไม่ดีจะนึกว่ามีคนกดติดตามจริงๆแต่แท้จริงแล้วเป็นการเขียนยอดผู้ติดตามขึ้นมาเอง 3. แม้กระทั่งเพจจริงจะบอกแล้วบอกอีกให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นแต่เพจปลอมก็ทำได้อย่างแนบเนียนนำภาพเพจจริงมาใช้แต่เปลี่ยนชื่อผู้รับโอนในนามบุคคลเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินก็ปิดเพจนี้ทันทีวันนี้อย่าหลอกกูรูเรามีวิธีตรวจสอบหลอกมิจฉาชีพดังนี้ 1. ลองพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วใส่คำว่าโกงลงไปโดยนำชื่อนามสกุลของแม่ค้าที่ตนสนใจจะซื้อไปวางที่ช่องค้นหาของ Googleแล้วพิมพ์เพิ่มคำว่าโกงลงไปซึ่งหากรายชื่อแม่ค้าคนนั้นเคยมีข้อมูลคนโกงมาแล้วก่อนหน้าก็จะขึ้นรายละเอียดเว็บไซต์มาให้ทันที 2. ตรวจสอบจากเว็บไซต์คนโกงโดยสามารถตรวจสอบคนโกงหรือเช็คประวัติแม่ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.chaladon.com ซึ่งได้รวบรวมคดีกว่า 80,000 คดีในการเปรียบเทียบข้อมูลมิจฉาชีพเพียงแค่คุณพิมพ์ชื่อนามสกุลจะปรากฏว่าเป็นคนโกงหรือไม่และมีกี่ครั้งจากช่องทางใดบ้างหรืออีกหนึ่งเว็บไซต์ www.backlistseller.com โดยที่หน้าเว็บจะมีรายชื่อแม่ค้าระบุเอาไว้แถมยังบอกด้วยว่าชื่อนี้พบการโกงกี่ครั้งเป็นจำนวนเงินกี่บาทสำหรับเรื่องต่อมาที่ต้องตรวจสอบนั่นคือความน่าเชื่อถือของเพจหรือเว็บไซต์เช่นสังเกตว่าร้านเปิดทำมานานแล้วหรือไม่เพราะร้านที่เปิดขายมานานย่อมได้รับความไว้ใจจากลูกค้าคนก่อนหน้าแนะนำว่าให้ซื้อร้านที่เปิดมามากกว่า2ปีแต่ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นร้านใหม่มากๆอาจจะต้องสังเกตจากการรีวิวโดยต้องดูให้ดีเพราะเหล่ามิจฉาชีพมักใช้วิธีหลอกพิมพ์ข้อมูลคนติดตามไว้มากๆแต่ไม่ใช่ตัวเลขจริงและหมั่นดูคอมเมนต์ค่ะถ้ามีคอมเมนต์จำนวนมากแต่ปิดการมองเห็นให้ระวังเอาไว้เลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือคนที่มาเม้นต์เป็นบัญชีม้าหรือไม่เช่นหมั่นดูว่าเปิดบัญชีมานานแล้วหรือยังหรือมีตัวตนจริงหรือไม่ถ้าไม่มีอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นมิจฉาชีพสุดท้ายนี้ที่สำคัญก่อนกดโอนหายใจเข้าไว้ลึกๆอย่าวันไว้ไปกับกลยุทธ์เร่งเร้าให้ซื้อและหมั่นตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนตัดสินใจโอนเงินจะได้ไม่เป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงโชคร้าย